ซึ่งงานนี้งานแน่นขึ้นมาทันตาเห็นสำหรับเอมิบราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ภายหลังจากที่ประเด็นร้อนแรงไปก่อนหน้านี้สาวเอก็ได้ไปร่วมงานกับนายห้างประจักษ์ชัยไฮทองคำทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดียอดวิว MV ที่มาแรงจนได้รับเสียงชื่นชมตีบทแตกไปเป็นจำนวนมากแต่ต่อมาจู่ๆทางด้านเอกับนายห้างประจักษ์ชัยก็ได้เจอชาวเน็ตสงสัยว่าวงแตกหรือเปล่าด้วยข้อความที่ว่าเหมือนมีกลิ่นตุๆระหว่างอาจารย์กับเอสนะรู้สึกแบบนั้นนายห้างเข้ามาตอบไปว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เลยคุยกับน้องทุกๆวันเตรียมงานฝึกความพร้อมหาร่องที่น้องถนัดให้ก่อนตอนนี้เอก็พาลูกมาเที่ยวที่บ้านมีความสุขก็ให้เวลาน้องเขาเพลงก็กำลังทำมาซึ่งล่าสุดนายห้างก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงแล้วว่าน้องเอนั้นเก่งรำเก่งเต้นเก่งแต่ปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ได้ก็คือว่าการร้องเพลงเพราะว่าต้องใช้เวลาจำเวลาท่องเนื้อบางคนก็เลยนำไปดราม่าในประเด็นที่เกิดขึ้นมาว่าน้องเอร้องเพลงได้แค่นี้หลังจากจัดสตรีมไลฟ์ไปเอก็เจอคอมเมนต์ทางด้านที่ลบตำหนิเรื่องเสียงก็เลยไม่อยากให้น้องได้เจอกระแสคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งทั้งนี้ก็ขอย้ำเลยว่าไม่มีปัญหากับเอมิราเรื่องงานเพลงก็ยังคงอยู่ในช่วงการฝึกฝนและเอไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพก็ต้องให้โอกาสน้องได้ฝึกฝนน้องเก่งร้องเก่งดีดหายก็ได้ไปดิวชุดไว้แล้วก็เลยทำเอาความสามารถตรงนี้มาเข้าร่วมด้วยสร้างนักร้องมาก็เป็นร้อยรู้ว่าจะทำอะไรอย่างไรจากนั้นก็มีสายจากเอมิราถูกเข้ามายืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันพร้อมทั้งยังบอกว่าอยู่ในช่วงฝึกซ้อม